อเคตอนนี้พี่ชนก็มีเกมมาให้น้องๆได้ลองเล่นกันอันนี้เราจะมีคำถามเกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับผมเราจะให้ไปหาคำตอบว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยมันมีกี่สีซึ่งจะมีคำตอบอยู่ในส่วนนี้ว่าแต่ใครจะเป็นคนหาดีคะผมกับกันโอเคได้ไหมทีสองคนครับผมไหวไหมไหวแล้วสู้ๆเราบอกสู้ๆเราสู้ๆมาสรุปว่ามะม่วงหาวมะนาวโหมันมีด้วยกันกี่สี2สีมีสีอะไรบ้างครับสีแดงเข้มค่ะแล้วก็สีม่วงเข้มค่ะถูกต้องตบมือพี่ๆหน่อยเก่งมั้ยเก่งค่ะโอเคแต่ว่าเพื่อนๆทางบ้านมารอพวกเราแล้วค่ะเรามาทักทายกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันที่สวนมะม่วงหาวมะนาวโหลุงสิริอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้นะคะเฟย์กับไอเนี่ยจะพาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆมาทำความรู้จักกับผลไม้ที่มีชื่อที่แปลกที่สุดเลยนั่นก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหเก่งมากแค่ฟังก็น่าสนใจมากแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราให้พี่โทษกับเพื่อนๆแนะนำตัวกันให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักกันก่อนเริ่มจากทีมพี่โทษก่อนนะคะสวัสดีครับผมทศเจริญช่างครับผมเป็นผู้ดูแลสวนมะนาวโหลุงสิริครับวันนี้พี่เขาจะมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะมาคนต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัชนกเที่ยงเข้มค่ะชื่อเล่นชื่อกะทิค่ะน้องกะทิคนต่อไปใครดีคะสวัสดีค่ะเด็กหญิงณัฐธิดาเพิ่มพูนสวัสดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอดาค่ะน้องลันดาสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อณัฐเดชครับชื่อเล่นชื่อวินวินครับเก่งมากก็ได้ทำความรู้จักกับน้องๆไปแล้วนะคะพี่ทศคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่มีปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหเยอะมากเลยใช่ครับผมเรามีปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหที่สมุทรสงครามประมาณ40ไร่ได้ครับแต่ว่าไอ้ยังไม่รู้จักมะม่วงหาวมะนาวโหเลยครับแต่ว่าที่ไปหาคำตอบเมื่อกี้ก็รู้คร่าวๆมาว่าเป็นผลไม้ใช่ไหมครับพี่ทศครับผมก็มะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลไม้ในวรรณคดีนะครับผมมีลักษณะแบบที่น้องๆบอกเลยว่าเขาจะเป็นลูกสีแดงๆแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีม่วงซึ่งมะนาวโหเนี่ยเขาจะออกเป็นฤดูนะครับผมโดยที่จะออกดอกช่วงเดือนกุมภาแล้วก็เริ่มมาเป็นผลสีแดงๆเนี่ยมีนาเมษาแล้วก็มาสุกในช่วงเดือนประมาณพฤษภามิถุนายนซึ่งมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หรือจะเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรของไทยก็ได้โอ้โหว่าแต่น้องๆเคยกินมะม่วงหาวมะนาวโหไหมคะไม่เคยวันนี้อยากชิมหรือเปล่านะออนพี่ทศแล้วออนพี่ทศออนพี่ทศอยากชิมไหมชิมไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวชอบทานไหมคะชอบอันนี้พี่ทศได้เตรียมมะม่วงหาวมะนาวโหแปดลูกไปให้ลองทานกันโอ้ดีเลยค่ะพี่ทศมาแล้ววินวินวินกินข้าวผัดแล้วก็ใส่มะนาวอันนั้นเป็นมะนาวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวใครเจ้าคนแรกใครเจ้าคนแรกยกมือขึ้นยกมือให้น้องคนเล็กก่อนเอาวินวินมากินตรงนี้วินวินมากินตรงนี้ว้าไอชิมชอบเพื่อนลองบอกเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวครับรสชาติเปรี้ยวหรอครับรสชาติเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวอร่อยเดี๋ยวให้น้องรสชาติเป็นยังไงบ้างคะกะทิยำชิมเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานชอบไหมคะชอบอันนี้เป็นมะนาวโหแช่อิ่มนอกจากจะเอามาทำเป็นน้ำได้แล้วยังทำเป็นแช่อิ่มใช่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 ลองชิมดูครับโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้พี่ไอ้ลองชิมก่อนเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวไหนๆพี่ไปลองชิมบ้างแต่เนื้อนี่แข็งมีความแข็งจะกรอบกรอบอุ้ยแฟนชอบค่ะอร่อยเนาะก็เดี๋ยวเราลองชิมตรงนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวข้างในสวนกันด้วยโอ้ยไปดูเลยว่าที่ปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงดูแลกันยังไงได้แล้วพี่ทศพร้อมหรือยังคะน้องๆพร้อมแล้วไปดูเลยตามมาทางนี้เลยตามมาทางนี้เลยนี่โอ้โหเราได้เติมพลังกันแล้วนะอร่อยด้วยโอ้โหระวังหนามด้วยนะน้องๆต้นค่อนข้างใหญ่นะครับผม
มดด้วยมีรังมดด้วยใช่มีรังมดด้วยเพราะที่นี่เป็นแบบว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยโอ้ยนี่ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหเยอะจริงๆนะคะอยากมาว่าแต่ลักษณะของต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่มีลักษณะยังไงบ้างอะคะพี่ก็ต้องบอกว่าเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยจะมะนาวก็ไม่ใช่จะมะม่วงก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับต้นมะนาวคือว่าเป็นต้นไม้ที่มีหนามเป็นไม้หนามแหลมยาวเลยนะต้องระวังนะครับผมแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดเพราะฉะนั้นปลูกกลางแจ้งเนี่ยก็จะให้ผลผลิตได้ดีแล้วก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มต้นๆกลมๆแบบนี้ครับผมแบบที่เราเห็นกันในไร่เนี่ยเนาะแล้วการปลูกต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ยากไหมอะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยหมอเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้การเพาะเมล็ดเนี่ยกว่าเขาจะให้ผลผลิตเนี่ยใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีเลยโอ้ยนานมากใช่แต่ปลูกง่ายครับผมก็ดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยตามปกติแต่ว่านอกจากจะเพาะเมล็ดเนี่ยเราก็ยังสามารถตอนกิ่งแต่ว่าถ้าตอนกิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นพันธุ์ที่เราทำออกมาเนี่ยให้ผลผลิตเร็วด้วยโอ้ยก็จะง่ายเหมือนกันใช่วิธีการตอนกิ่งน้องกะทิเคยปลูกต้นไม้แบบตอนกิ่งไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยโอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ตอนกิ่งด้วยใช่ไหมคะใช่พี่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วดีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เฟย์ว่าน้องๆอีก3คนรออยู่นะคะที่ไม่ให้มาตรงนี้เดี๋ยวโดนหนามทีจริงๆโดนไปหรือยังเนี่ยไหนดูสิไม่โดนเออไม่โดนแน่นอนถ้างั้นเรารีบไปหาน้องๆดีกว่าค่ะไปแล้วนี่ของต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้นะคะถึงเวลาที่พี่ทศนะคะจะพาพวกเรามาขยายพันธุ์ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหกันเลย yeah! แล้วเรามีวิธีการขยายพันธุ์ยังไงบ้างคะพี่ทศก็สำหรับเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหสามารถขยายพันธุ์ได้กันเนี่ยได้2วิธี2วิธีก็คือการเพาะเมล็ดกับการตอนกิ่งตอนกิ่งซึ่งวันนี้เราจะมาสอนการทำการตอนกิ่งอ๋อเพราะว่าเป็นวิธีที่เร็วเร็วนะคะแล้วก็ง่ายด้วยแล้วถ้าอย่างถ้าเราใช้เมล็ดนี่เราจะทำยังไงบ้างก็คือการพอเมล็ดเนี่ยเราจะต้องใช้ลูกสุกๆสีม่วงสีดำๆเนี่ยนำเมล็ดด้านในออกมามันก็จะมีเป็นเมล็ดเหมือนเม็ดแตงโมเนาะแล้วก็เอาเม็ดอันนั้นเนี่ยมาแช่น้ำหลังจากนั้นก็เอาไปเพาะปลูกในวัสดุปลูกได้นะครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกแบบเมล็ดนะคะต่อไปตอนกิ่งวันนี้ที่เราจะมาทำกันน้องพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะโอ้โหนี่ไปกินมะม่วงหาวมะนาวกินมะนาวโหเลยเสียงดีได้ครับพี่ทศครับมะม่วงหาวมะนาวโหนี่มีการปลูกยังไงแล้วทำไมมันถึงมีหลายต้นแบบนี้ครับมะนาวโหมีการปลูกยังไงก็คืออย่างที่พี่บอกไปก็เป็นการเพาะเมล็ดแต่ตอนกิ่งแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะถ้าเพาะเมล็ดเนี่ยมันทำให้มีรากแก้วแต่ว่ามันจะออกลูกช้าใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีแต่ถ้าตอนกิ่งเนี่ยเราตอนจากต้นที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะพร้อมให้ลูกไวเลยอ๋อก็เลยมีหลายต้นใช่วันนี้เราก็เลยจะมาสอนกันตอนกิ่งให้น้องๆแบบเพราะว่าไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนี่เลยค่ะแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างคะพี่ก็สำหรับขั้นตอนการตอนกิ่งเนาะเดี๋ยวเราก็ไม่ยากเห็นกิ่งอย่างนี้ไหมคะหันไปทางซ้ายมือของใช่ใช่ใช่เราจะดูขนาดกิ่งอะที่สักประมาณ1เซนเนาะประมาณ 1-2 เซนนะครับผมแล้วก็จะทำการคว้านกิ่งคว้านกิ่งใช่คว้านกิ่งคือการปอกเปลือกที่ผิวไม้เข้ามานิดนึงเดี๋ยวพี่ก็จะลองทำให้ดูนะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกคือขุยมะพร้าวที่ชุบน้ำแล้วขุยมะพร้าวใช่เอามาห่อตรงที่เราคว้านไว้แล้วก็เอาเชือกมัดไว้สักประมาณ30วันรากก็จะออกเดี๋ยวอันนี้จะให้น้องๆลองช่วยกันคลุกวัสดุปลูกแล้วอย่างขุยมะพร้าวนี่ถ้าเราไม่มีเราใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะอย่างอื่นหรอก็เป็นพวกจริงๆเหมาะที่สุดเนี่ยเป็นขุยมะพร้าวที่ว่าต้องเป็นขุยมะพร้าวเพราะว่าวัสดุมันนิ่มไม่มันจะไม่เหมือนดินที่มันแฉะใช่ไหมอันนี้รากมันจะเจริญเติบโตได้ดีอย่างนี้นี่เองแต่ว่าต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยมีน้ำหลามแล้วด้วยใช่ถ้างั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีไหมคะพี่ทศได้ได้ได้ค่ะแล้วเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็สำหรับอุปกรณ์อันนี้เราจะเรียกว่าขุยมะพร้าวนะครับผมที่เราจะเอาขุยมะพร้าวเนี้ยมาคลุกกับน้ำก่อนผสมให้มันชุ่มๆเนาะรากจะเจริญได้ดีเสร็จแล้วเราก็ใช้ถุงพลาสติกใสแบบนี้นะครับผมมาบรรจุตัวขุยมะพร้าวที่ชุบน้ำแล้วเดี๋ยวก็เอายางมัดไว้เดี๋ยวก็จะไปหุ้มเจ้า
กิ่งมะนาวโหดที่เราคั่นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะผสมน้ำให้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันใส่ถุงแต่ว่าต้องระวังเพราะมันจะเลอะเดี๋ยวนี้พี่ผสมให้ก่อนมันจะได้ไม่ปิวไม่เข้าตานะเราผสมน้ำเยอะไหมคะอันนี้เหรอต้องให้พอทั่วๆให้มันแฉะๆเหมือนใส่แป้งขนมนี่แหละแต่กินไม่ได้นะคะกินไม่ได้นะครับใช่มันสกปรกเลอะมือจะทำกันหรือเปล่าทำสิใช่ไหมมาๆมาเอาถุงมาช่วยกันเลยมาเอาถุงมาช่วยทีละคนทีละคนนะคะให้นาดาก่อนก็ได้นาดาเนี่ยเปียกอ่ะพี่เอาถุงมาให้ละมาเอาถุงยังใจถุงค่อยๆทำค่อยๆนะมาเดี๋ยวพี่เฟย์ถกแขนเสื้อให้ก่อนเดี๋ยวพี่เฟย์ถกแขนเสื้อให้ก่อนชื่อเอาข้างในหน่อยนะคะใส่เยอะไหมอะคะพี่เต็มถุงเลยเอาเต็มถุงเลยนะให้มัดได้นะได้ค่ะเดี๋ยวในระหว่างที่น้องๆกำลังห่อเข้าถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนกันตอนกิ่งตอนกิ่งใช่ครับผมเราก็จะเลือกกิ่งเนี่ยที่มีขนาดสักประมาณ 1-2 เซนเนาะเราก็จะคว้านรอบๆนะคะใช้มีดตอนนี้เด็กๆอาจจะยังไม่ควรทำเองเนาะเราจะคว้านให้เป็นวงกลมนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าใช่อันนี้เราไม่กดลงไปได้เอานี่กดลงไปได้ใช่ไหมใช่ๆไม่ลึกเอาบางๆพอเนี่ยก็จะเป็นยางออกมาได้เลยใช่ๆๆทำอะไรก็ทำเลยแต่ไม่มีถุงอ่ะนี่นะคะขอพี่ทูตทำเป็น2ขีดแล้วก็ดีหากันแล้วมันจะสามารถแกะตรงนี้ออกมาได้นี่เอานี่ใส่เข้าได้นี่แต่ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆเลยนะคะใช่ๆอันนี้เสร็จปุ๊บมีเราคว้านแล้วเนาะเราก็จะปอกเปลือกอันนี้ออกมาปอกออกมาให้หมดใช่ให้เป็นสีขาวๆมันจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยได้แล้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาถุงที่น้องๆทำกันเมื่อกี้มาแหวะออกตรงกลางในนี้ก็จะมีเปลือกมะพร้าวชุบน้ำฉีกออกมานะคะฉีกออกมาใช่ฉีกให้เป็นรูตรงกลางอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราเอากิ่งตรงตำแหน่งที่เราข้ามครอบไปแบบนี้แบบนึงนะแล้วขั้นตอนการตอนกิ่งแบบนี้นี่นอกจากต้นมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วเรายังสามารถตอนกับต้นไม้ชนิดอื่นพวกมะนาวมะม่วงอะไรพวกนี้ก็ได้จะเป็นพวกมะนาวมะม่วงใช่นี่ปุ๊บโอ้ยน้ำเยอะมากปุ๊บห่อให้หุ้มตรงที่เราคว้านออกไปค่ะเอาไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้เชือกมัดหัวมัดท้ายอ่ะเฟซจับไปพี่ก็ได้ได้ค่ะแบบนั้นนะแค่มัดแน่นๆค่ะแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณ30วัน30วันใช่ล่ะเขาก็จะออกแล้ว30วันนี้เราต้องแกะอันนี้ออก30วันแล้วเราไม่ต้องแกะแต่ว่าเราใช้การตัดเลยใช่ตัดใต้ลงมาสักประมาณ5เซนค่ะน้องๆดูสิเป็นข้าวต้มมัดเลยตอนเนี้ยเออใช่มัดเป็นข้าวต้มมัดเลยประมาณนี้เหมือนไหมแค่นี้เองเหมือนค่ะกินไม่ได้นะคะโอ้ขั้นตอนนี้นี่น้องๆก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะช่วยขยายพันธุ์ต้นไม้ที่บ้านชนิดอื่นก็ใช้ได้ใช่ค่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็รอไว้30วันใช่แล้วเขาก็จะเราพอ30วันแล้วเนี่ยในตุ้มเนี้ยเราจะเห็นเป็นสีขาวๆคือเป็นรากเขาออกมาโอ้แค่นี้เองก็ได้แล้วนะคะใช่ๆนี่น้องๆเสร็จแล้วสวยด้วยสวยยังไงเนี่ยสวยไงเนี่ยพี่เฟย์ใช่ไหมเดี๋ยวถือให้ดะไม่มีใครต้องค่ะนี่แล้วต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนมีประโยชน์อะไรบ้างก็สำหรับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะผมต้องบอกว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากคือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับผมช่วยต้านมะเร็งนะครับผมหรือว่าจะช่วยเรื่องของเบาหวานความดันอะไรก็ได้เรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เรียกได้ว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยว่าแต่น้องๆอยากรู้ไหมคะว่าต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยนอกจากเอาไปทำเป็นน้ำแล้วเอาไปทำเป็นแช่อิ่มแช่อิ่มแล้วเรายังสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างอยากรู้ไหมอยากทำเป็นน้ำได้แล้วถูกต้องก็คือนอกจากจะทำเป็นอาหารเป็นขนมได้เนาะเรายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการทำผ้ามัดย้อมก็ได้เฮ้ยทำผ้ามัดย้อมน้องๆเคยทำผ้ามัดย้อมไหมคะเคยไหมแล้ววันนี้เราจะได้ลองทำใช่พี่ก็เตรียมไว้ให้แล้วจะพาน้องๆเนี่ยไปทำผ้ามาย้อมสีธรรมชาติจากมะม่วงหาวมะนาวโหโอ้โหนี่เลยค่ะว่าแต่นี่เดี๋ยวเราจะต้องไปตอนกินกันต่อใช่น้องทำไว้เยอะเลยได้เลยค่ะมากับพี่
เดี๋ยวเราตอนกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปย้อมผ้ากันดีกว่าพวกเราพร้อมที่จะย้อมผ้ากันแล้วพี่ทศครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างก็สำหรับอุปกรณ์นะครับผมอันดับหนึ่งเลยเราก็ต้องใช้ผ้าซึ่งผ้านี้พี่เตรียมมาให้จะเป็นผ้าป่านนะครับผมหรือเป็นผ้าฝ้ายก็ได้ผ้าฝ้ายก็ได้แล้วก็อันนี้ที่เราจะใช้กันเพื่อให้เด็กๆมัดได้ง่ายๆหน่อยจะใช้เป็นก้อนหินก้อนหินก้อนหินแล้วก็ใช้เป็นยางนะครับผมสำหรับมัดผ้าและสุดท้ายคือเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหนี่เมื่อกี้เฟย์แอบเห็นหนึ่งคนค่ะแอบหยิบมะม่วงหาวมะนาวโหไปชิมอ้าวไหนใครสารภาพมาซะดีๆ1 2 3ยกมือขึ้นอร่อยมั้ยคะเปรี้ยวอร่อยถูกใจเปรี้ยวอร่อยถูกใจโอ้ยค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยดีมั้ยโอเคเดี๋ยวเราแจกผ้ากันก่อนนะไปคนละ1พื้นนะส่งต่อเลยส่งต่อก่อนส่งต่อก่อนส่งมาเลยค่ะมาส่งให้พี่ไอซ์ส่งให้พี่ไอซ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนละหนึ่งพื้นต่อไปให้พี่ได้แล้วยังคะได้ครบยังครบยังโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเราแจกอุปกรณ์กันได้ผ้ากันเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเราเอาก้อนหินไว้ก่อนคนละ1กองก่อนเนาะก้อนหินพี่แจกให้ส่งมาแบ่งไป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 ตรงนี้จะใช้ด้วยกันขอบคุณค่ะกางผ้าออกมาเสร็จปุ๊บพี่จะทำให้ดูก่อนกางผ้าออกมาให้ก่อนหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งอันนี้เรากางผ้าออกมาแล้วใช่ไหมค่ะกางผ้ากางผ้าเราอยากให้เป็นวงตรงไหนแล้วก็หินใส่เข้าไปแล้วก็มัดเลยอ๋อแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเราเลยใช่นี่ก้อนหินหนึ่งก้อนนะคะแล้วเราก็แล้วหนังอย่างเอาทั่วที่ครับที่เอานี่แล้วเราก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็มัดมัดไปน้องๆเคยย้อมผ้ากันหรือเปล่าคะไม่เคยหรอคะแล้วพี่ๆเคยย้อมผ้าไหมคะไม่เคยกะทิเคยย้อมผ้าหรือเปล่าคะมัดได้ไหมค่ะแล้ววินวินล่ะวินวินเคยย้อมผ้าไหมครับยังไม่เคยไม่เคยโอเคแม่บ้านอย่างเดียวเลยคนนี้จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยให้กลับบ้านเหรอเอาตรงไหนได้ไหมตรงไหนตรงนี้ใส่ช่วยหนูเอาตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางตรงกลางครับเอายางมาเนี่ยเอาขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มัดเป็นหรือเปล่าพี่มัดเป็นปะลองซิถ้าเรามัดแน่นเนี่ยตรงที่เรามัดแน่นเนี่ยสีมันก็จะไม่เข้าไปพอเราแกะออกมาตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นสีขาวค่ะแล้วต้องมัดให้แน่นๆนะคะมัดแน่นๆใช่มันจะได้ขึ้นลายนะครับเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยน้องพี่ๆก่อนได้ไหมพี่ๆแบบนี้สวยหรือยังแบบนี้สวยสวยแล้วเหรอนี่นะคะฟืบได้ไหมคะลองดูอึ๊บอ้าวแน่นแล้วแล้วก็ใส่เพิ่มได้เลยโอ้โหเก่งมากนี่หรือว่าเราจะไม่ใส่ก้อนหินก็ได้ใช่ไหมคะเราจะมัดเป็นแบบวงกลมเป็นวงกลมก็ได้อย่างนี้ก็ได้เย้โหเก่งมากมีโชว์เพื่อนๆด้วยลองดูอย่ามัดนิ้วเข้าไปนะย้อมนิ้วไม่ได้นะย้อมนิ้วไม่ได้นะอะไรอ่ะเพิ่มหินเข้าไปอีกใส่อีกไหมคะใส่อีกได้นะน้องๆคะเสร็จกันหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะตอนต่อไปทำอะไรคะก็โอเคหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปย้อมสีกันแล้วไปย้อมสีกันอ้าวไปเลยเดี๋ยวฝากพี่ทศดีกว่าได้เอามาร้อนนะคะเอามาของใครจะจำได้จำกันเองนะพี่ทศครับแล้วนี่ต้องต้มนานขนาดไหนก็สักประมาณ 5-10 นาทีอันนี้เพิร์ทเอาลูกมะนาวโหมาต้มมาให้แล้วมันก็จะออกเป็นสีม่วงๆแดงๆแบบนี้ทีนี้แล้วก็ผ้าที่น้องๆมัดกันเสร็จแล้วมาย้อมได้เลยเนาะโอเคใส่ได้เลยให้น้ำท่วมแล้วก็แช่ไว้สักประมาณสัก5นาทีเนาะให้สีมันเข้าก่อนอันนี้ของใครเนี่ยของพี่เฟย์หินใหญ่มากของพี่เฟย์ก็ของน้องพี่โอเคให้มันจมเนาะโอเคอันนี้เราแช่ไว้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใครจะมีลายเป็นยังไงบ้างโอเคเนาะยังแป๊บนึงค่ะในระหว่างที่รอผ้านะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องๆดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน้องพีพีวันนี้สนุกไหมคะสนุก
นแล้วแหละได้ไหมมาเลยมาค่ะแล้วน้องกะทิล่ะคะวันนี้ค่ะแล้วได้ความรู้กลับไปเยอะแยะเลยไหมค่ะได้ความรู้ว่าได้มารู้จักกับมะม่วงหาวมะนาวโหดและได้ตอกิ่งได้ตอนกิ่งแล้วก็ได้มาย้อมสีผ้าด้วยค่ะค่ะแล้วคนสุดท้ายสุดหล่อของเราในวันนี้น้องวินวินเป็นไงน้องวินสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับอะไรนะครับสนุกมากเลยครับโอ้โหครั้งหน้ามาอีกไหมครับวินวินมาอีกครับมาอีกครับถามน้องๆยังมาอีกได้เลยค่ะถามมาทุกวันมาทุกวันเลยเหรอโอ้โหดีเลยงั้นเดี๋ยวมาแทนพี่เฟย์กับพี่ไอซ์เลยดีไหมไม่เอาพี่เฟย์กับพี่ไอซ์มาด้วยใช่ไหมโอเคเราถามความรู้สึกของน้องๆไปแล้วเรามาถามพี่ทศดีกว่าว่าวันนี้พวกเราดื้อไหมคะพี่ทศขาโอเคต้องบอกว่าตามวัยเนอะเหมาะสมกับวัยใช่ๆแล้วก็จริงๆอยากให้เด็กๆนะครับเข้ามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโหเนาะเพราะว่าต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่คนโตๆผู้ใหญ่เนี่ยยังรู้จักกันไม่มากแต่ว่ามะนาวโหเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีมากับไทยอยู่กับประเทศไทยเนี่ยมานานแล้วก็อยากให้เด็กๆเข้ามาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องๆเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็นอกจากจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับค่ะโหวันนี้เรียกได้ว่าได้ความรู้กลับไปเยอะแยะเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ทศมากๆเลยนะคะครั้งหน้าพวกเราสัญญาว่าจะมาที่นี่อีกค่ะจะมาหาความรู้ให้น้องๆอีกรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากมาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้หรืออยากจะให้พวกเราไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนนะคะก็สามารถส่งมาได้ทาง Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ของพวกเราได้เลยค่ะครับหรือจะส่งจดหมายมาก็ได้นะครับที่รายการ Kids ขับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210ครับผมใช่แล้วค่ะครั้งหน้านะคะพวกเราจะพาน้องๆไปทำกิจกรรมที่ไหนไปเรียนรู้อะไรนะคะต้องติดตามชมให้ได้ที่นี่เวลาเดิมเลยนะคะวันนี้พวกเราคิสค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายKids.